ถ่ายทั้งทีนะคะก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับธีมหน่อยคือมีคนแต่งเต็มกว่านี้อีกเยอะจริงมากสวัสดีค่ะพวกเราหนุมานธีมค่ะสวัสดีค่ะและปิดท้ายหนุมานธีมที่3ธีมค่ะสวัสดีค่ะเอ๋ยหนุมานธีมที่3ธีมค่ะสวัสดีครับผมฉับหนุมานธีมรุ่น5ครับผมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกค่ะปี2564นี่เราจะบอกอะไรนะคะนี่คือเบี้ยคนดวงคนดวงคนดวงใช่ใช้แทนเงินใช้แทนเงินนะคะเราสามารถเอาเนี่ยนะคะเอาไปช็อปได้จากจริงเลยคืออย่างเวลาที่จะซื้ออาหารในที่นี่นะคะในอุทยานใช่ไหมเราก็จะใช้เงินใช้เบี้ยเนี่ยค่ะในการซื้อเพราะว่าเขาจะมีการแลกแล้วเราไปแลกเงินมาเพื่อเป็นอะไรนะคะไปเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศยังไงกันเลยค่ะแยกใส่แมสก์ก่อนนะคะค่ะเพื่อความปลอดภัยในช่วงยุคโควิดตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปในอุโมงค์ไฟอุโมงค์ไฟแบบทุกคนไฟแบบเต็มสวยมากเต็มเต็มแบบเยอะมากเลยเราอธิบายภาพไม่ถูกเราต้องไปดูกันเองใช่ไปดูค่ะมองไปคือลายตาลายตาเพราะอะไรไฟเยอะมันเป็นแบบไฟแบบจุดๆดวงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่านะว่าแบบข้อมูลแล้วมันมีอะไรบ้างที่ในนี้ที่ในแบบอุทยานนะบ้านเนี่ยมันมีเสียนในต้นไม้เว้ยตรงวัดมหาธาตุนะถ้าเราจะไม่ผิดนะใช่ไหมเขาบอกว่าคือพระรูปเนี้ยก็คือเหมือนแบบเหมือนมันพังทลายแล้วหัวมันก็ไปตกอยู่ตรงพื้นตรงต้นโพใช่ไหมแหมแล้วทีเนี้ยคือมันก็ตกอยู่อย่างนั้นอ่ะจนรากอ่ะรากของต้นโพมันก็ขึ้นจนมันแบบว่าแบบขึ้นจนเหมือนจะเป็นต้นเดียวกันใช่ไหมแล้วเสียมันก็ติดอยู่ข้างในต้นอย่างนั้นเลยเว้ยค่ะได้ค่ะคนนี้ข้อมูลแน่นจริงน้าค่ะทุกคนแหมเราอยากตกเป็นแบบว่าแบบไปย้อนยุคกับเหมือนในบทเพลงสันนิวาสอะเป็นแม่กาลเกตงงตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดเก่าของกรุงอโยธยานั่นเองค่ะกรุงอโยธยาเราจะซื้อเนาะวันทันเวทตาค่ะเอาวันนี้ค่ะเอากว้างอันไหนนะอันนี้ใช่ไหมเอากว้างอันละ100ป่ะอันละ100อันละ100ใช่ไหมอันละ100ป่ะอันละ100อันนี้101ใช่ไหมมีอันนี้ด้วยอะไรวะมังกรไหวแล้วว่ามันเหมือนพญานาคอ่ะลุงครับอันนี้อะไรครับ101รอคุณลุงใส่ถุงให้นะคะคุณลุงคุณลุงโอ้โหอันนี้มังกรไส้เดือนพญานาคพญานาคเหรออันนั้นพญานาคน่ารักมากเราได้น้องกลับบ้านไปแล้วนะกับน้องช้างหงายหน้าอยู่หงายท้องตอนนี้นะคะเอ๋ยก็จะไปแลกเงินคดด้วงนะคะถุงละ100 บาทค่ะคือเขาจะมีแบบเม็ดไว้ให้อยู่แล้วนะคะเราต้องซื้อแค่100นั่นแหละ200ไม่ใช่ถุงละ100สองถุงค่ะถุงหนึ่งก็จะมีประมาณ10 ลูกถุงหนึ่งก็จะมีประมาณ10 เม็ดนะคะ10 เม็ด10 ลูกมันมีของเยอะมากนะคะก็คือแบบ2 ข้างทางเลยอะเยอะมากจริงๆมีทั้งแบบไอติมโบราณอะไรอย่างเงี้ยของคือมันมีแบบไม่ใช่แบบของโบราณอย่างเดียวนะคะมีทั้งแบบชาบูเสียบไม้ลูกชิ้นชาบูลูกชิ้นปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบเฟรนฟรายอะไรอย่างเงี้ยมีแบบหลากหลายนะคะชานมไข่มุกยังมีเลยดูน้ำเป็นแบบว่าอันนี้เป็นกระบอกไม้ไผ่ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นแบบแก้วอ่ะใส่แก้วแบบไหนอะคะเห็นภาพแบบเนี้ย3 ด้วง3 เบี้ย3 เบี้ยธรรมดาธรรมดาแบบไหนธรรมดาก็จะไม่ใส่หัวอุ้ยน่ารักเงินอยู่กับแม่ปะยิ้มก่อนแม่เธออยู่ไหนอ่ะยิ้มก่อนได้ไหมตอนนั้นได้ใช่ไหมก็ส่งเหมือนกันนะเนาะค่ะเอาอันนี้ใบเตย2 เบี้ยแล้วก็เอาชาไข่มุกค่ะไต้หวันเ
ก็ของกินมาแล้วนะเราซื้อเป็นน้ำนี่เป็นน้ำอะไรอันไหนของพี่เหรอของหนูเป็นชานมนะคะชานมไต้หวันเขาเขียนว่าชานมไข่มุกแต่มันไม่มีไข่มุกอะโกโก้นะครับโกโก้ของเราเป็นน้ำใบเตยใช่จะบอกว่างานนี้นะคะจัดขึ้นวันที่17ถึงวันที่26นะวันนี้เราก็มาวันที่2นะทุกคนก็ยังเหลืออีกประมาณอีกกันนิดนึงเลยใช่ประมาณ6 วันใช่ใช่ค่ะก็ต้องรีบมานะคะเพราะว่ามันมีปีละครั้งเท่านั้นค่ะใช่ครับผมของกินเดียวด้วยจริงเดี๋ยวเราจะมาซื้อนะคะเป็นร้านขนมหวานนะคะที่เขาใส่แบบใส่หม้อนี่ก็ช่องละช่องค่ะเอา1ถ้วยค่ะด้วยละ2เบี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดกลมๆแบบนี้ใช่ก็ช่องคุณนายแหวนมาอุดหนุนกันได้นะคะใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ค้าช่วยส่งด้วยหน่อยน่ารักแม่ค้าน่ารักมากเดี๋ยวเราพาพี่ลับบิดไปซื้อขนมจีนนะคะเรานะคะก็ได้แบบไปดูเดินดูงานมาใช่ถ่ายรูปเยอะมากด้วยใช่ข้างหลังเราก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะคะใช่แล้วก็ยังมีแบบว่าเวทีลิเกแบบว่าเขาเรียกว่าเวทีแบบนักร้องอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มิสอยุธยาด้วยเป็นแบบประกวดเดินแบบกันสวยมีโขนด้วยนะมีโขนด้วยใช่ไหมเดินผ่านมามีโขนด้วยนี่ตรงนี้สวยมากเลยนะความเข้านะหนูความเข้าแต่ของเขาเป็นอันนี้เขาห้ามมันเป็นเหมือนแบบเครื่องอะไรนะเครื่องลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ชื่ออะไรนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะก็คือสีทองนะคะทองอารามมากนี่คือทองถูกปะทองต้นจริงเหมือนต้นทองจริงทองอารามมันชอบไหมถ้าอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยเขาเอาสุ่มไก่สุ่มอะไรวะสุ่มผักสุ่มมันคือสุ่มผักจริงเหรอใช่สุ่มผักแล้วก็แบบเป็นสุ่มไก่ด้วยนะใช่มาห้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันคิดเก๋แบบคีเอทมากอะทุกคนเหมือนไก่อะเหมือนไก่อะน่ารักมากเลยใช่ที่นี่เขามีแบบว่าที่ให้นั่งกินเลยนะแบบซื้อของมาแล้วก็มานั่งกินได้ใช่อย่างเรานี่เราก็ไปซื้อของมานั่งกินนะคะดูจากคะแนนเบียร์นะคะว่าใครเหลือน้อยสุดก็คือคนนั้นกินเยอะมากใช่ค่ะเราเป็นคนที่กินน้อยมากเลยแล้วทุกคนกินแล้วมันจะอ้วนไงเยอะมากคนเยอะมากใช่เดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปสวยๆกันก่อนนะคะก็คือเราอยู่บนเรือนั่นเองนะคะก็นั่งกับเรือบีบนะคะใครเป็นคนพายคะเมื่อกี้เกือบล่มแล้วค่ะจริงแล้วคิดไปเยอะมากเพราะว่าพี่ระบิดแบบมันพาไปวงกลมอ่ะแล้วแบบว่าแบบไปชนอะไรวะชนไอ้นั่นนะชนไอ้ที่มันเป็นแบบว่าพี่ระบิดเออน้ำพุงงจะได้สดชื่นเอ้ยพายเลยพายแรงๆพายแรงๆเออน้องเอ้ยพายนะคะยิ่งสดชื่นมากเลยพูดถึงงานนี้นะคะบอกเลยว่าสนุกมากมากมีงานคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็แบบมีให้พายเรืออะไรอย่างนี้มีให้ชมโบราณสถานทุกคนไปรับชมกันได้นะอะไรเงี้ยถ้าจะมาก็เตรียมเงินมาเยอะๆนะทุกคนมาซื้อของแล้วก็มาพายเรือชน